ธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะลืมอาปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปาลโลตัสสมิงปฏิฐาโหติปานินันติติติเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมนะลานธรรมก็ดีใจที่ญาติโยมก็ยังได้มาทำบุญกันวันพระก็ได้มาทำบุญกันเช่นเคยรักษาศีลกัน ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราที่เราได้มาปฏิบัติธรรมนี่แหละท่านบอกว่า เราได้มาบูชาเลือดเนื้อของกายใจของคุณพ่อคุณแม่ที่เราได้มาสร้างบารมีของเรานี่แหละท่านบอกว่าสร้างอะไรก็ไม่เท่ากับสร้างกุศลภาวนาใจของเราใจเรามีความสุขฝึกใจเราไว้นี่แหละไม่มีใครช่วยเราได้ท่านบอกพระพุทธองค์ก็บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเกาะชายจีวรท่านไปทุกคนทุกแห่งแต่เราไม่ได้ภาวนาเราไม่ได้รักษาศีลนี่แหละเราไม่ให้ทานเราก็เหมือนกับว่าเราอยู่ไกลพระพุทธองค์เหลือเกินอยู่ไกลคำสอนทีนี้เราภาวนาเนี่ยหลวงพ่อสนองบอกว่านี่แหละหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปเพราะว่าเราพุทโธพุทโธนี่แหละพุทลมเข้าโทลมออกนี่แหละเมตตากรุณามันก็เกิดในใจของเราเกิดในจิตในใจของเราทุกวี่วัน ปู่ย่าตายายบางคนเนี่ยทำแต่งานค้าขายกันบางคนเห็นไหมบางคนค้าขายกันไม่เคยเข้าวัดแล้วบางคนก็ไม่ได้สร้างฐานมากทีนี้ก็คอยสิคอยอยู่ในนรกก็มีบางคนเห็นไหมอ้าวเราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครแต่เราก็ไม่เคยสร้างทานนั่นเนี่ยไม่เคยทำบุญไม่เคยรักษาศีลอุโบสถวันคืนหนึ่งก็ไม่เคยทำบางคนนี่แหละมันไม่ค่อยได้สู้คนปฏิบัติถ้าล้มลุกคุกคานยังดีกว่านั่นแหละไม่รู้จักลุกรู้จักล้มรู้จักลุกนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละดีกว่าคนไม่ได้ทำเลยหลวงพ่อสนองบอกว่าเข้าวัดแล้วก็โดนลูกหลานว่าอีกถ้าเกิดมโหเก่งอ้าวป้าเราลุงเราทำไมบ่นเก่งเข้าวัดแล้วทีนี้ก็ต้องสำรวมนั่นสำรวมกายใจภาวนาไปภาวนาไปจิตมันสงบ
พอจิตสงบอ้าวแต่ก่อนนี้อยากให้สงบทีนี้มันสงบแล้วนั่นแหละปัญญาท่านบอกว่า หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเราสอนมาใช่ไหมรู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยนั่นแหละใจดีใจเฉยทีนี้มันเฉยแล้ว มันเฉยขึ้นวันก็ดีมันไม่ค่อยออกจิตมันนั่นแหละมันรวมตัวนี่แหละดีแล้วถ้าเราไม่สงบตลอดชีวิตเนี่ยเราจะไปไหนใช่ไหมจิตเราพุทโธก็ไม่สงบนั่นแหละแบบคนใจลอยนั่นแหละคนภาวนาไม่เป็นคนใจลอย นั่นน่ะก็หมดโอกาสใช่ไหมคนที่สติไม่อยู่กับตัวเพราะฉะนั้นน่ะพวกเรามีบุญที่รู้จักสงบเนี่ยไม่สงบก็ต้องไปอยู่ป่าช้าอยู่ที่กลัวๆมั่งพวกผู้ชายเนาะทีนี้มันยิ่งกับกินกาแฟนะมันไม่มันตาสว่างทั้งคืนเลย ก็เพราะมันกลัวตายมันกลัวตายเลยจิตมันสงบให้ดูนั่นแหละทำไมพระจึงชอบไปเดินธุดงก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันคอยจะปรุงแต่งมันคอยจะทยานไปนั่นแหละท่านบอกว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกแล้วมันก็ยังพยศอยู่เหมือนม้าพยศนั่นเห็นไหมทั้งปอบทั้งคูทั้งเอาใจ จนม้านี่รู้จักใจเจ้าของรู้จักใจม้ามันถึงจะให้นั่งนะทีนี้มันแกล้งอีกนะมันแกล้งมาวิ่งไปทางใกล้ๆกองไฟมันสลัดตกลงมาก็มี คนขี่ม้าไม่เป็นเนี่ยเราเคยเห็นนี่ไอ้มันไม่ไปหรอกมันไปทางเลี้ยวไฟทางหนามไฟจะ เกี่ยวคนขี่ม้าก็โดนเกี่ยวสิม้ามันรู้นะนั่นแหละนี่แหละใจเราก็เหมือนม้าเหมือนลิงท่านบอกเนี่ยทีนี้ฝึกไปเถอะดีก็ไม่ทำถ้าเราทำไปทำไปนั่นแหละทำไมมันสว่างข้างนอกก็ได้มันสว่างในใจก็ได้นั่นแหละ ท่านบอกว่าคนที่ปฏิบัติที่สนิทกันเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่ากำหนดมันสว่างนึกทีไรก็สว่างทุกทีมันสว่างออกมาแต่หลวงพ่อสนองท่านไม่ค่อยเล่าหรอกนะของวิเศษในตัวท่านกลัวคนจะมาติดท่านกระทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ นั่นน่ะบอกว่าแค่นี้ก็รับแขกไม่ไหวแล้วทีนี้คนก็เลยสงสัยหลวงพ่อเราเก่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เห็นค่อยเทศเลยอะไรตาอะไรพอท่านเทศพิสดารโอ้โหทำไมท่านเทศไปเลาะเหลือเกินหนัดคนอยู่ในวัด ไม่เคยได้ยินนั่นน่ะเห็นไหมท่านนั่นกลัวคนจะติดท่านเนี่ยบัณฑิตที่ฉลาดเห็นไหม นั่นแหละเวลาท่านจะตายท่านไม่บอกเลยเนี่ยหลานทำไว้นะทำเร็วๆเดี๋ยวคนจะมาเที่ยววัดเยอะแล้วก็บอกใกล้วันเกิดหลวงพ่อสนองท่านอยากให้ทำไวๆที่ไหนได้โอ้ท่านจะตายนี้เองเห็นไหมท่านไม่ยอมบอกเพราะว่าเห็นไหมไม่อยากให้ญาติโยมผูกพันไม่อยากให้ญาติโยมเนี่ยเสียใจร้องไห้เหมือนหลวงพ่อสังวานพอจะตายใช่ไหมเราไปตายคนพุทธกยาดีกว่าไปภาวนาไปละที่นั่นเลยโอ้ยก็หลวงปู่ว่าจะอยู่กับพวกหนูเป็นร้อยๆปีไงนั่นเห็นไหมร้อยปีน่ะอยู่ไม่ได้เห็นไหม
มันเป็นอย่างเนี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นเราฝึกเอาไว้นะโยมนะเนี่ยภาวนาเป็นของดีพุทโธเป็นของดีนั่นน่ะทำไปดีกับไม่ทำนั่นน่ะท่านบอกว่าอย่าให้เสียท่าเสียท่าเนี่ยคือทำไม่เป็นหลงใช่ไหมหลวงพ่อท่านหนองนั้นเทศเอาไว้อะ บางคนเนี่ยเขาสนิทกันเขาพ่อแม่ลูกหลานมีเงินเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังทำยังไงอ่ะแม่นับเงินทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมานับเห็นไหมไอ้ลูกก็สลดใจแม่หลงไปซะแล้วเห็นไหมบางคนเห็นไหมกินก็ว่าไม่ได้กินนอนก็ เข้าห้องไม่ถูกออกมาแล้วก็เข้าห้องไม่ถูกเห็นไหมพออายุมากเขาหลงได้เพราะฉะนั้นน่ะไอ้หนุ่มๆสาวๆมันก็อย่ามาพูดเลยหลวงตาฉันไม่เห็นหลงเลยอะไรตาอะไรนั่นแหละมันยังเด็กๆ มันยังติดประกวดมันก็มันก็ไม่หลงใช่ไหมพออายุมากอ่ะบางคนเนี่ยเอาเสื้อลูกสาวมาใส่ประจำ ไปยืนอยู่ทุ่งนานู่นน่ะเห็นไหมเราเคยเห็นบอกว่าโอ้ตาหลงไปซะแล้วเนาะหน้าสงสารไม่คุยกับใครแล้วไปยืนอยู่ตามทุ่งนาเอาเสื้อลูกสาวมาใส่ประจำนั่นน่ะนะว่าโอ้เห็นไหมจึงว่าพอนี่แหละเสียท่าซะแล้วเห็นไหมเสียท่าหมดท่าเสียท่านี่แหละ พวกเราชาวพุทธอย่าให้มันเสียท่าใช่ไหมเห็นไหมว่าบางศาสนาเขาบังคับเลยนะต้องมีคนหนึ่งเข้าวัดต้องมีเข้าวัดทุกวันเสาร์อาทิตย์เราก็บอกว่าเข้ากลางคืนดิกลางวันก็ทำงานใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์จะได้ทำงาน นั่นน่ะเห็นไหมแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปกินเหล้าเมายาเนี่ยไปเข้าตอนกลางคืน5 โมง5 โมงก็ไปแล้วนั่นน่ะพอ3 ทุ่มก็นอนดีกว่าใช่ไหมไปไหว้พระกันนั่นน่ะเราก็พูดอย่างนั้นดีเนาะเพราะฉะนั้นน่ะมีเวลาก็เที่ยวกันดินั่นน่ะเห็นไหมทุกศาสนาแหละ ถ้าเขาไม่เชื่อใช่ไหมเขาก็กินเหล้าเมายากันอะไรกันนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะที่เราเป็นลูกผู้หญิงผู้ชายเข้าวัดเนี่ยรู้จักเตรียมตัวไปแล้วใช่ไหมเตรียมตัวเอาบุญกุศลของเราอะไรเรายังไม่พอ ในตัวเราในใจเราเราก็รู้ของเรานั่นน่ะถูกรู้ถูกนะนั่นน่ะที่ว่าทำยังไงเนาะอุปทานเนี่ยมันจะหมดไปใช่ไหมโยมอุปทานที่เคยเป็นเจ้านายเขาก็ดีมียศมีตำแหน่งใช่ไหมใครก็ต้องยอมหมดพอปลดเกษียณแล้วเนี่ยไอ้ยศมันก็ยังอยู่ในใจอีก ก็มาเล่นงานคนใช้อีกแกก็ว่าทำยังไงล่ะเขาเนี่ยเจริญสติอย่างเดียวไอ้เจริญสติมันก็ไม่หายอีกมันไม่มีสมาธิมันไม่มีตัวเบรกนั่นแหละสมาธิเมตตากรุณามันไม่มีตัวเบรกใช่ไหมโยมที่บอกว่าอุเบกขานั่นแหละรถมันก็ต้องมีเบรกไม่มีเบรกเห็นไหมมันชนกันนี่แหละ เพราะไปเชื่อใจรถก็ไม่ได้เชื่อใจเบรกก็ไม่ได้เบรกมันแตกพอถึงข่าวตายเบรกมันแตก นั่นเห็นไหมเบรกมันแตกก็มันก็วิ่งดินั่นแหละเหมือนเรือนั่นแหละพายเร็วๆอ่ะอีตอนจะจอดอะใช่ไหมโอ้โหต้องยันกันไว้ให้ดีไม่งั้นมันจะชนต่อชนตะลิ่งอะไรเงี้ยจ้ะนั่นแหละ เรือแตกสมัยโบราณใช่ไหมนั่นแหละ
เห็นไหมสติสำคัญสติสมาธินั่นน่ะสติสมาธิตัวว่างใจว่างเห็นไหมนั่นน่ะทำไงล่ะอุปทานย้ายหมดอ่ะโอ้ยทำไมเนาะคนใช้นี่มันไม่ได้อย่างใจเลยพูดชี้นกให้เป็นนกชี้ไม้ให้เป็นไม้ นั่นเองว่าเครื่องเขาอีกแล้วจะไล่เขาออกอีกแล้วคนใช้มันก็เถียงให้ฟังเนี่ยเออนั่นน่ะสิเนาะทำยังไงอ่ะเนี่ยเห็นไหมฝึกมาฝึกแต่สติแต่สมาธิไม่ได้ทำไงมันก็พูดไม่หยุดเหมือนกันแกก็บอกเห็นไหมมันจะมันดับไม่ได้เนี่ยสำคัญเนาะสมาธิก็สำคัญนี่แหละที่บอกว่าเออ ทำไงจะหยุดได้ล่ะทำไมคุณยายไม่เห็นตีกันน่ะตามท้องถนนใช่ไหมทำไมวัยรุ่นมันตีกัน มันทะเลาะกันเนี่ยพวกผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีแต่คุณยายทำไมเขาเงียบได้อ่ะเออนั่นน่ะเขาจะว่าไงก็เงียบมาเราคนแก่แล้วเนี่ยคุณยายเขามีตัวเบรกมีเขามีบุญเขาไม่อยากจะทะเลาะกับใครแล้ว เขาอายุมากอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่แหละเราก็เอานี่แหละมาเป็นครูเราคุณพ่อคุณแม่มาเป็นครูเรานั่นแหละเรามีคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านนั่นแหละเราก็อย่าไปนั่นใช่ไหมถนอมน้ำใจนั่นแหละไม่พอใจกันหน้าบึ้งนะไม่กินข้าวออกนอกบ้าน บางคนจะมาเด็กๆนี่แหละสมาธิเนี่ยสอนเราสอนทุกรุ่นเลยทุกรูปทุกนามเนี่ยบางคนเห็นไหมภาวนาจนพระพุทธรูปเนี่ยมาอยู่ในตัวหลวงพ่อทำยังไงอ่ะท่านอาจารย์ไอเนี่ยภาวนาเห็นแต่องค์พระเราก็ไปถามหลวงพ่อใหญ่บอกว่า ถ้ายายคนนี้ภาวนาองค์พระไม่หายก็ไปเป็นเทวดาก็แล้วกันถ้าหายก็เออแกก็ไปดีเลยนั่นแหละเห็นไหมทำไมนำมาเห็นมา93ถึงจะตายนั่นแหละยายคุณยายทำไมวันนี้นั่งนานเหลือเกินโอ้ไปดูลูกชายชอบกินเหล้าใช่ไหมไปอยู่ในนรก นั่นน่ะแม่หัวอกแม่นะยังเมตตานั่งกรรมฐานไปเยี่ยมลูกเห็นไหมนั่นน่ะความดีเนี่ยเห็นไหมอยากไปเห็นอยากไปดูว่าอยู่ยังไงอะไรต่ออะไรทีนี้โอ้คุณย่าวันนี้ทำไมนั่งนานเหลือเกินนั่งทนเหลือเกินเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่นเห็นไหมบอกวันนี้ย่าไปเที่ยว ไปเที่ยวในนรกไปเยี่ยมลูกชายเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมทำไมทำมาเขาก็ได้ปฏิบัตินะรู้จักเอาบ้านของลูกๆกันนะเขาปลูกให้คนงานมั่งอะไรมั่งเขาทำไร่อ้อยทำไรนี่นะเขาก็มาปลูกกุฏิให้หลวงพ่อใหญ่ ปลูกกุฏิให้พระชีนี่แหละขนาดเอาไม้มาปลูกให้ลูกๆแล้วยังช่วยไม่ได้เลยเห็นไหมไออำนาจที่กินเหล้าเมายาไม่ได้รักษาศีลเห็นไหมเห็นไหมทานบารมีอันนี้ขนาดแม่เนี่ยอุตส่าห์ทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นน่ะตนต้องเป็นที่พึ่งของตนไง ที่บอกว่าให้รักษาไว้เนี่ยเรามีทองดีกับคนอื่นมีทองใช่ไหมอ้าวเขาไม่ให้เราอ่ะเขาไม่ให้เราเราก็เอาเขาไม่ได้ทีนี้เรามีทองใส่เต็มตัวเงี้ยเนี่ยเรามีศีลก็เหมือนกันเนี่ยเราไม่ต้องไปขอใครเราไม่ต้องไปขอทองใครเราก็มีอย่างเงี้ยสมมุติเราก็มีทรัพย์ของเราอย่างเนี้ย อริยทรัพย์ภายในเพราะฉะนั้นน่ะคุณครูก็ดีคุณพ่อคุณแม่ก็ดีเห็นไหม
พระสงฆ์นะธรรมนะที่ปามนี่เนี่ยที่บางคนเขามีบารมีกระดูกเขาก็ไปเป็นพระธาตุนั่นเนี่ยเห็นไหมเผาจะตาย4 วัน 5 วันไม่ต้องขีดยาก็ไม่ขึ้นเนี่ยไม่เหม็นเห็นไหมนั่นเนี่ยคนปฏิบัติธรรมคนกินเหล้าตายนะโอ้โหวันเดียวก็ขึ้นเลยที่หลวงพ่อสนอง เคยเล่าใช่ไหมโอ้ยกินเหล้าตายทำไงอ่ะแดดร้อนสงสารลุงคนนี้เนาะพยุงแกไปอยู่ในล่มๆหน่อยนั่นแหละพอดีแกก็ตายจริงๆทีนี้เห็นไหมมันเหม็นมันขึ้นนั่นแหละเห็นไหมตายวันเดียวมันก็เหม็นมันก็ขึ้นนี่แหละจึงบอกว่าภาพนรก ภาพนรกก็เหมือนกันเห็นไหมนั่นเนี่ยนรกมันจะสวยได้ยังไงล่ะนั่นเนี่ยบอกว่าต่อไปมาอย่างนี้อย่ามานะฉันไม่แผ่เมตตาให้นะฉันไม่ให้บุญนะก็มันจะสวยได้ยังไงมันจะหล่อได้ยังไงก็ผมไม่เคยทำบุญ ไม่เคยรักษาศีลใช่ไหมมาขอบุญทีนี้ก็แผ่เมตตาให้ เขาก็มาขอบคุณนั่นน่ะมารูปงามมาเลยทีนี้นั่นน่ะเห็นมาได้บุญแล้วเนี่ยต้องไปอาศัยคนอื่นจึงบอกว่าอ้าวทำไมถึงเวลาตายอ่ะมันให้หลับในเลยนะนั่นน่ะเขาก็ว่าบางข่าวก็ว่าหลับในบางข่าวก็ว่าเบรกมันแตกหรือไงที่ว่าตาย เท่าไหร่อ่ะ24หรือเท่าไหร่นั่นน่ะเห็นไหมมี4 คนนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ทำไงอ่ะนั่นน่ะถึงจะมีปริญญาก็มันถึงข่าวก็ต้องตายนั่นน่ะก็จึงบอกว่าปริญญาเนี่ยเขามันก็พาเราไปไม่ได้นั่นน่ะพาเราไปสวรรค์ไม่ได้เพราะมันไม่มี ถ้าเขาไม่ทำบุญไว้นะนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะปริญญาเนี่ยเขาก็ช่วยกันในโลกนี้เท่านั้นเองเนี่ยอริยทรัพย์ภาวนานะที่ทำให้เราใจดีเรากราบเท้าพ่อแม่ของเราเรานึกถึงคุณของพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวเสียสละคนแรกเลยใช่ไหม นั่นเนี่ยเราอยากได้อะไรเราเด็กๆเราไม่มีหรอกนี่แก้วสารพัดนึกพ่อแม่เอาละอยากได้ก็ร้องมั่งขอมั่งใช่ไหมแม่สงสารก็นึกขึ้นมาเองมั่งใช่ไหมซื้อมาฝากลูกทุกอย่างเนี่ยเหมือนว่ามาประเคนให้ลูกทุกอย่างเนี่ยแล้วเราพอโตขึ้นเราก็ไปขอบคุณคนอื่น ไปขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพ่อพระเจ้าแม่กับไม่สนใจนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละถ้าเราเป็นเยาวชนนี่แหละหลวงตาห่วงเด็กๆวัยรุ่นมากกว่านั่นน่ะผู้ใหญ่เนี่ยเขาได้ฟังเขาได้ศึกษาเขาได้มีความรู้เยอะแล้วเขาสนใจ เรื่องภาวนาเรื่องความดีเนี่ยแต่วัยรุ่นนี่แหละกว่าจะหลุดรอดมาแต่ละคนเนี่ยเด็กๆบางคนเนี่ยมาวัดสังฆทานฉันอยากจะไปกราบหลวงพ่อสนองอาจารย์สนองเหลือเกินเฮ้เด็กคนนี้3 ขวบ 4 ขวบทำไมพูดฉะฉานนั่นเนี่ยโตขึ้นเขาศึกษาได้หมดเห็นไหม พระให้ไปเรียนนักธรรมก็ไปนะเด็กคนนี้นะพอจะมาวัดคุณตาคุณยายไม่ไปวัดเดี๋ยวหนูจะไปวัดใครจะฝากหนูนั่นน่ะเช้า1 6 7 ร้อยมาวัดสังฆทานเดี๋ยวนี้อายุ18แล้วเห็นมาไปเรียนเห็นมาไปเรียนนั่งตือแก่งนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ทิ้ง
นี่เนี่ยความดีที่อดีตชาติเขาทำของเขามานั่นแหละเขายังไม่สำเร็จใช่ไหมเขาก็ต้องมาเกิดอีกนั่นแหละเขาอยากมาเห็นเหลือเกินบอกว่าถ้าท่านไม่เก่งเขาจะสร้างวัดได้ใหญ่โตขนาดนี้ได้ยังไงน่ะเด็กคนนี้ทำไมพูดจาฉาฉานแล้วบอกสงสัยจะเป็นเจ้าคุณมาเกิด ใช่ไหมมหามาเกิดละมั่งตอนหลังมาเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมเก่งไปติววิชาให้เพื่อนๆนะเขาก็ให้กันคนละ5 บาท 5 บาทเขาว่าเจ๊งกเจ๊งกให้เด็กวัยรุ่นนะพอโตขึ้นนะเขาเรียกเจ๊งกเจ๊งกไม่โกรธไม่โกรธผมไหมหรือไงอะไรต่ออะไรตอนเด็กๆนะเพื่อนๆเนี่ย เขาไปดูวิชาเนี่ยเขาก็ให้กันคนละ5 บาท 5 บาทบ้าดูสิปัญญามันคิดไม่ได้นะเขามันเอาใบข้อสอบอะไรเงี้ยวิชาเราไปอ่ะมันก็ให้5 บาทก็พอนี่มันให้ทุกคนเลย เห็นไหมเด็กคนนี้บอกดูสิเขามีปัญญามีปัญญาต้องกับเด็กๆนั่นเนี่ยเพราะ เขาอบรมมาดีบุญกุศลของเขานั่นแหละจึงบอกว่าถ้าเราเกิดยุคนี้แล้วเราไม่เกิดเราก็มีบุญเลยใช่ไหมถ้าเรามาเกิดอีกอ่ะมันไม่แน่เลยเห็นไหมยุคหน้าเนี่ยเห็นไหม3-40 ปีเนี่ยเห็นไหมมันจะกินเลือดกินเนื้อกันนั่นแหละเห็นไหมลบกันตีกันนั่นแหละ ไอ้2 คนนั่นแหละไอ้รู้ก็ไม่รู้นี่แหละไอ้ไม่ยอมกันมันมีคนยอมกับคนไม่ยอม นี่แหละเกิดมามี2 คนเท่านั้นนะโยมนั่นน่ะอีกคนหนึ่งเขามาถือศีลเขาไปสวรรค์นิพพานใช่ไหมต้องบอกว่า3 คนนั่นน่ะนั่นน่ะมันมีเท่านั้นเองโยมเกิดมาเห็นไหมหลอกกันฆ่ากัน ทำไงอ่ะจะหลอกไอ้หลอกสมบัติคนอื่นให้หมดอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะบางคนนี่มาแล้วชอบทานเห็นไหมทานบารมีบางคนเนี่ยเห็นไหมที่สมัยโบราณบอกว่าทำบุญแต่กับพระอรหันต์อย่างเดียวถ้ารู้ว่าเป็นพระอรหันต์ก็ชอบทำ ทีนี้พุทธองค์บอกว่าทำแบบไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องจะยึดถือที่ว่าถวายสังฆทานเป็นบุญมากนั่นน่ะไม่ต้องจำเพาะเจาะจงน่ะจำเพาะเจาะจงแล้วถ้าไม่ได้เราก็เสียใจอีกเนี่ยเห็นไหมโกรธอีกบางคนเห็นไหมพระไม่มาพระหยุดไปไม่บอกก็เป็นฟืนเป็นไฟนั่นน่ะ บอกว่าแค่อาหารถ้วยเดียวก็เป็นฟืนเป็นไฟเพราะฉะนั้นก็ต้องอภัยกันบางทีท่านไม่ใช่พระอรหันต์บางทีท่านก็ลืมใช่ไหมท่านก็ไม่ได้มาบอกปิดสายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแค่อาหารชามเดียวก็น้อยใจก็โกรธนั่นแหละเราก็บอกโอ้ยป้าเนี่ยเขาใจบุญเนาะ แต่ถ้าใครไม่บอกแกจะโกรธนั่นแหละสติเจริญสติมันขาดสติคนไม่มีสมาธิไม่ได้โสดาเนี่ยโสดาเนี่ยมันจะมีแต่เมตตาแหละเมตตาเกิดอะน่ะฉลาดนะเห็นไหมถ้ายังไม่ได้เราก็ต้องฝนฝ่ายนั่นแหละทีนี้เห็นมาหลวงพ่อเปี่ยมอะ หลวงพ่อเปลี่ยนหลวงปู่เปลี่ยนโอ้โหไปวันนั้นอ่ะดูท่านไม่แก่หรอกนั่นน่ะเห็นมา80 ฝ่าแล้วเห็นมาทุกคนก็ต้องทนุถนอมหลวงปู่เขาก็มารับเป็นเวลามารับแขกหลวงปู่ต้อนก็เหมือนกันเห็นมานั่นน่ะชรามากแล้วจะมาให้หลวงปู่มาเทศ ที่ลานธรรมอีกก็ไม่ได้แล้วคนรุ่นเก่าๆจะได้เห็นหลวงปู่
หลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็มาเห็นไหมมาเทศจึงบอกว่านี่แหละใครมาได้ฟังเทศแล้วได้ภาวนาจนทําใจได้บางคนเห็นไหมพอวันเกิดครูบาอาจารย์เนี่ยเขาพยายามเนสันชิกเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่นอนเห็นไหมบางคนก็ทําได้เลยนั่นเห็นไหมลูกผู้หญิงลูกผู้ชาย เพียนกันเพียนกันเอาให้ได้นะทุกวันนี้กระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วเห็นไหมแม่บนนั่นเห็นไหมเพราะว่าท่านอายุ61ก็ไปแล้วเห็นไหมปฏิบัติเก่งนั่นน่ะแม่วงกตยังต้องให้สตังค์เห็นไหมไปทุดงกันที่อินเดียน่ะ แกไม่ขอใครอ่ะเห็นไหมแกปฏิบัติเก่งแม่วงกตถามบอกว่ามีสตังค์ไหมแกก็ไม่พูด แม่วงกตต้องให้อ่ะเห็นไหมแม่วงกตมีมากกว่าใช่ไหมเนี่ยแกก็ให้ทานเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะความดีเนี่ยทําไปเถอะถึงเราจะไม่พูดนั่นแหละแต่กุศลเนี่ยทานกุศลนี่แหละแต่สมาธิกุศล มันเกิดกับเรานะเราจะได้ไม่เสียใจว่าเกิดมาเนี่ยเราได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาอยู่เมืองนอกเมืองนาเนี่ยมาทิ้งต้อง50,000-60,000เนี่ยนะกว่าจะมาถึงเมืองไทยนั่นน่ะมาทิ้งก็ต้อง30,000กลับไป60,000นั่นน่ะไปกลับเป็นมาเยอรมันเลยสวิตเลยเขาก็มากันมาภาวนา เห็นไหมมาสนใจบางคนบอกว่าถ้าหนูตายนะไม่ต้องสวดก็ได้เผาเลยนั่นเห็นไหมหนูเข้าใจแล้วหนูปฏิบัติเห็นไหมผมบอกเออนั่นแหละปฏิบัติมาต้องสมัยหลวงพ่อสังวาลเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจิตที่มันเป็นสมาธิ เราก็รู้ว่ามันเป็นสมาธิมันเสื่อมไปเราก็รู้มันนั่นแหละมันลืมตาขึ้นมามันเลิกกรรมฐานเราก็เจริญสตินั่นแหละที่บอกว่าสงบนั่งให้มันสงบนั่นแหละบางคนมันยังไม่ยอมสงบก็ทำไปเถอะทำไปร้อยหนแสนหน สักวันหนึ่งอ่ะมันจะเจอของดีใช่ไหมนั่นน่ะบางคนมาปฏิบัติไม่พูดเดินจงกรมเดินจนเหมือนว่าเรือนเนี่ยมันจะหักลั่นโคมคำนั่นน่ะกสิณมันเกิดน่ะสมาธิมันเกิดสินั่นน่ะเห็นไหม นี่แหละฤทธิ์ทางใจแค่ตัวเบาตัวเล็กนิดเดียวทำไมมันหนักเหลือเกินทำไมไอ้บ้านช่องมันจะพังได้ก็ที่หลวงปู่นั่นบอกว่าให้หลวงปู่ไปนั่งข้างหลังเดี๋ยวรถมันก็กระดกกระสิหลวงปู่ฝากเนี่ยใช่ไหมไม่รู้จักหลวงปู่อะไรหลวงปู่ไปนั่งข้างหลังนู่นแหละ ผมก็จะนั่งกับแฟนเขาใช่ไหมอ้าวถ้าอาตมาไปนั่งข้างหลังรถมันก็กระดกกระสิพอขึ้นไปมันกระดกจริงๆอุ้ยสาธุหลวงปู่พระดีนิมนต์มานั่งข้างหน้าเห็นไหมผู้มานั่งข้างหน้าแต่ละมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าหลวงปู่ไม่มีของดีมันแล้วใครมันจะเชื่อใช่ไหมก็พระหลวงตา ไปนั่งที่ไหนก็ไปนั่งหลังคาก็ไปใช่ไหมนั่นแหละเออนั่นแหละมันยังไม่รู้พอหลวงปู่ตื้อก็เหมือนกันไปให้ท่านนั่งข้างหลังรถกระดกนั่นแหละหลวงพ่อประทีปก็เหมือนกันเขาบอกว่าอย่ามาล้อเล่นกับผมนะหลวงพ่อผมยิ่งกลัวอยู่นะ รถพิกาของแกไงจะไปที่เมนเนี่ยมันทุกไปทีนี้ก็รถมันก็กระดก
ทีนี้ก็หลวงพ่ออย่ามาล้อเล่นกับผมคนยังใหม่ยิ่งกลัวผีอยู่แล้วทีนี้พอจริงๆนะหลวงพ่อเอาไปนะรถมันหน้ามันกระดกนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมท่านก็มีสมาธิของท่านน่ะหลวงพ่อประทีปเห็นไหมก็บวชมาก็ต้องสามสี่สิบล้มสามสิบพรรษาเนาะกว่าจะตายเนี่ยเห็นไหม ว่าท่านจะล่วงลับเห็นไหมก็ถ้ายังอยู่นิดดังเดินมาเนี่ยในลานธรรมเนี่ยโอ้ยสวยงามท่านเดินเรียบร้อยบอกว่าแปลกสมาธิท่านดีท่านอยู่วัดเนี่ยเห็นไหมท่านมีระเบียบแล้วก็ไปเลยสามารถไปนอนห้องนั้นห้องนี้นะ ไปนอนที่ห้องผีดุทั้งนั้นเลยเราก็ไม่รู้นานๆไปก็ให้เราไปนอนนั่นแหละแต่เราก็ตื่นมาเราก็ไม่เห็นมีอะไรพรุ่งนี้เช้าทายกจะมาถามว่าเห็นอะไรฝันอะไรมั่งเห็นอะไรมั่งไม่มีโยมไม่เห็นมีอะไรเลยแปลกเนาะเราไปนอนไม่เจอนะนั่นแหละหลวงพ่อปฏิบัติก็แกล้งเรา รู้จักกันนี่เนาะนั่นน่ะรู้จักแต่เราก็เคารพท่านอาวุโสกว่าเรานั่นน่ะสามารถไปนอนห้องนั้นห้องนี้ท่านจะจัดบอกที่ไหนได้พระกลัวทั้งนั้น นั่นน่ะหลวงพ่อบอกว่าเทวดาเทวดาเพราะพ่อแม่เด็กผู้ชายเนี่ยจะดื้อ เด็กผู้ชายจะดื้อพ่อแม่ก็อย่าไปนะเดี๋ยวแขกจะจับตัวนะผีจะมาหลอกอะไรต่ออะไรทีนี้มันก็ฝังใจหลวงพ่อบอกไม่มีมีแต่เทวดานั่นน่ะมันบอกให้พูดอย่างนี้ใช่ไหมฝรั่งไม่เห็นกลัวเลยไม่เห็นกลัวผีใช่ไหมฝรั่งไม่กลัวผีใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่หลอกกัน แต่ทีนี้เห็นไหมพอลูกสะใภ้คนไทยเขาก็ยังอยู่ของคนตายายนี่มันลูกสะใภ้นี่เป็นคนอะไรเนี่ยชาติอะไรเนี่ยคนไทยหรือคนอะไรเนี่ยเขาคุยกันนะผีนะไอ้ผู้หญิงคนนี้ต้องรีบถวายสังฆทานพอพรุ่งนี้เช้าเห็นไหมไปถวายสังฆทานที่วัดคนที่อังกฤษเห็นไหม เขายังไม่ไปอ่ะเห็นไหมเขาตายแล้วเขาไปไม่ถูกเห็นไหมพวกเราเนี่ยบุญเหลือเกินเล็ดลอดมาเกิดกันได้ใช่ไหมโยมนี่แหละแล้วถ้าเราไม่สร้างบุญไม่สร้างความดีไปเราจะเอาอะไรไปเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปเนี่ยดูตัวอย่างนะลูกหลานเนาะเด็กๆวัยรุ่นพ่อแม่ชวนให้มาวัด อย่าไปน้อยใจพ่อแม่อย่าว่าพ่อแม่เนี่ยขับสายไล่ส่งนี่แหละเรามาถ้าต้องกับวันดีเพราะว่าเห็นไหมบางคนอ้าวมันเครียดนะมันไปฆ่าตายคนจีนเห็นไหมข่าวมันออกอ่ะบอกว่าเห็นไหมไปฆ่านักเรียนบอกว่าทำไมไม่ฆ่าตำรวจบ้างล่ะ ใช่ไหมมันเครียดทำไมไม่ฆ่าตำรวจมันไปฆ่าทำไมอะเด็กๆนั่นน่ะต้องหลายคนใช่ไหมโยมนั่นน่ะดูคนเห็นไหมว่านี่เนี่ยมันขาดสติหรือว่าเคยฆ่ากันไว้อดีตใช่ไหมนี่เนี่ยถือว่ากรรมเนี่ยกรรมเนี่ยมันมีจริงๆเราจึงว่าอย่าไปหัวเราะ อย่าไปหัวเราะคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาแล้วมันจะได้มาติดลูกเรานะโยมนะบางคนเนี่ยไม่พูดกับแม่หลวงพ่อเจ้าคุณองค์เนี่ยนะท่านบอกว่าพอมันแต่งงานมีลูกอ่ะเป็นใบ้สี่คนเลยนั่นน่ะเจ้าคุณที่กรุงเทพเนี่ยท่านสอนสมาธิต้องกับเด็กๆ
หลายสิบปีท่านหนึ่งจะล่วงลับไปอ่ะถ้าคนอะไรอ่ะแต่ก่อนนี้สัมมาทิวัตอะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนเรื่อยไงเขามียศใหญ่ขึ้นก็เปลี่ยนเรื่อยนั่นน่ะ นั่นแต่ก็เทศให้ฟังว่าพ่อแม่เนี่ยมีบุญนั่นน่ะพ่อแม่มีบุญพ่อแม่ก็เหมือน เห็นไหมผ้าละหันของลูกเพราะฉะนั้นน่ะก็เราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราท่านบอกว่าอย่าไปสูงกับพ่อกับแม่เดี๋ยวมันจะแพ้ลมบนเนี่ยไม้สูงกว่าต้นอื่นน่ะเห็นไหมลมมันพัดหักไงเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันช่วยกันนะมันอยู่กันเยอะๆเนี่ย ลมมามันก็ยังบังลมได้แต่ถ้ามันสูงกับแม่มันสูงกับคนน่ะนั่นแหละมันก็ถูกลมบนพัดหักใช่ไหมโยมเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละที่พระท่านพูดจะมานั่นแหละจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมเกิดมาทำยังไงอ่ะจะฟอกจิตใจของเรานั่นแหละไม่ต้องไปฟอกคนอื่น ฟอกจิตใจเราพุทโธเนี่ยฟอกจิตฟอกใจเรานี่นะพุทโธเป็นของดีนี่นะใช่ไหมโยมเราเดี๋ยวมันก็พัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมโยมสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าเราทำของเราได้มันเป็นบุญนะนี่นะเราก็ไม่ต้องเป็นภาระของรัฐบาลของคนทุกคนนะที่เห็นไหม บางคนเนี่ยเห็นพระไปเยี่ยมก็หัวเราะนั่นอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมต่างประเทศนั่นแหละพอดีวันนั้นเราไปเยี่ยมโยมไงทีนี้เขาก็คนแก่แล้วโรงพยาบาลเห็นนะเขาลงไปเขาไม่ได้ภาวนาเขาเจอพระเขาก็หัวเราะนั่นเห็นไหมเขามันคุมสติไม่ได้ แล้วบอกว่าอย่าไปว่าแม่นะแม่อายุมากหลงอ่ะที่บอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละพออายุมากอ่ะจิตมันก็เหมือนเด็กๆอ่ะจิตมันจะอ่อนลงนั่นน่ะเหงามันจะเหงานั่นแหละเราภาวนาเรารู้เลยโอ้โหมันว้าเวเนาะมันว้าเว เราก็ทำเฉยเราก็พุทโธไว้ไม่ให้ว้าเวเนี่ยพี่น้องก็ไม่เคยมาเยี่ยมเราเนี่ยเห็นไหมก็มันโหยหาเหลือเกินแล้วคุณยายอายุมากๆอ่ะพอ90แล้วนะเดี๋ยวก็ไปไหนอีหนูไปไหนเผลอ5นาทีก็ไม่ได้3นาทีก็ไม่ได้เห็นไหมกลัว เขาบอกว่ากลัวจะทิ้งไงคนแก่เนี่ยเห็นไหมน่ากลัวนะโยมนะเนี่ยฝึกวิชาไว้ท่านบอก วิชาจรณะสัมมโนเนี่ยวิชาพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่หลงเห็นไหมพุทธเจ้าไปเถอะพระองค์ไม่ต้องตามเรามาหรอกเนี่ยไปอยู่ไปเฝ้าแว่นแฟ้นเถอะเอ้าเราถวายบาตรให้นะให้พระราชาเราให้บาตรนะให้ไว้เป็นที่ระลึกแล้วพุทธเจ้าก็พระองค์ก็พระเจ้าฤทธิ์ชวีนั่นก็ขอผมพุทธเจ้าด้วยนะเป็นที่ระลึกไงพุทธเจ้าก็รูปผมให้ล่วงมาก็ใส่ไปในบาตรนั่นแหละแล้วก็ ทำเจดีย์ไว้เนี่ยทุกวันเนี่ยเห็นมาเจดีย์ใหญ่ไปดูกันนะนั่นน่ะใหญ่ยังกับนครถมนั่นน่ะเห็นไหมแล้วก็สร้างพระพุทธรูปทองคำหุ้มทองคำไว้นั่นน่ะเห็นไหมสมัยโบราณนั่นน่ะทีนี้พอคนตายกันเป็นยุกแบบสุโขทัยอ่ะพระทองก็หายหมดนั่นน่ะ เห็นไหมก็เอาทองไปหมดอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมแต่คนที่ทำเนี่ยเขาได้บุญแล้วนั่นแหละกษัตริย์ตรงนี้ก็ศรัทธาพุทธเจ้าเดินตามไง
รู้ว่าพุทธเจ้าจะไปนิพพานนั่นน่ะมาที่เมืองนั่นน่ะโกสินารานะใช่ไหมนั่นน่ะแล้วก็ท่านก็ยืนเหลียวมองดูเมืองอะไรอ่ะที่บอกว่าเหลียวดูอ่ะที่ยืนอยู่ที่ชปาละนิโคธนะมาเหลียวดูเมืองไวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายนั่นน่ะ นั่นเห็นมาท่านเขาก็เขียนเอาไว้นะใช่ไหมว่าพุทธเจ้าทําไมจึงฉลาดไปนิพพานที่เมืองเล็กๆใช่ไหมพระอนนท์ก็สงสัยทําไมเมืองใหญ่ๆทําไมพระองค์ไม่ไปถ้าเมืองใหญ่เดี๋ยวเขาไม่แจกเลยใช่ไหมเขาไม่แจกกระดูกเขาไม่แจกพระธาตุนั่นน่ะท่านฉลาดนี่แหละ ท่านมีปัญญาใช่ไหมเนี่ยสัพพัญญูเนี่ยบางคนที่ฉลาดใช่ไหมเขาก็แบ่งเพชรแบ่งพลอยไว้คนละกองเลยให้ลูกๆทุกคนนั่นน่ะก่อนเขาจะตายใช่ไหมบางคนเนี่ยไม่ต้องแย่งกันแล้วทีนี้ก็เนี่ยเหมือนกันพุทธเจ้าว่าถ้า เมืองมงกุฎพันธเจดีเนี่ยเป็นที่สวมมงกุฎสมัยโบราณเนี่ยพุทธเจ้าก็เคยมาสวมมงกุฎที่นี่แหละแล้วท่านก็มานิพพานที่นี่นะที่โกสินารานี่ที่เป็นเจดีนะตรงนั้นนะทีนี้มันนานๆก็ เหมือนว่าคนก็คงจะรักขโมยอ่ะก็เหลือแต่ซากอิฐนะใช่ไหมซากอิฐที่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยเผาพุทธเจ้านั่นเห็นมาว่าคนทิเบตอ่ะเห็นมาไปนั่งตายที่นั่นเลยบอกว่าภาวนาบอกว่าเหมือนว่าปกติอยู่นั่นน่ะภาวนาจนตายตรงนั้นเลย บางคนเห็นมามีศรัทธาเนี่ยรักพุทธองค์มากเพราะฉะนั้นเราลูกหลานไทยอ่ะทำไมอ่ะทำไมเรายังยังบอกว่ามันจริงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าโอ้โหแย่เลยแล้วเมื่อไหร่เราจะเกิดมาอีกกี่สิบผลใช่ไหมอีกกี่ร้อยชาติอีกกี่พันชาติกว่าเราจะได้นึกถึงว่าโอ้มันเป็นของจริงเนาะ ถ้าเราไม่ภาวนานี่มันไม่มีอะไรจะจริงนะโยมศาสตร์ใดๆอ่ะมันสู้ศาสตร์พุทธองค์ไม่ได้นะศาสตร์พุทธองค์นี่ไปนิพพานนะโยมนะลองนึกดูศาสตร์อะไรล่ะมันศาสตร์ผุพังนะมันศาสตร์อันตรธานไปหมดแต่ศาสตร์ของพุทธเจ้านี่แหละเป็นศาสตร์ที่ไปสวรรค์นิพพาน เป็นศาสตร์ธรรมตะโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะอาตมาก็พูดคนเดียวโยมก็เถียงอาตมาไม่ได้ใช่ไหมแต่โยมอ่ะบางคนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หลวงพ่อก็พูดไปใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละพวกเราเห็นไหมครูบาอาจารย์ทั้งนั้นน่ะอาจารย์แป๊วอาจารย์อะไรเนี่ยเห็นไหมท่านก็ฉลาหมดเห็นไหม เนี่ยถ้าท่านไม่ภาวนาแล้วท่านก็ต้องมาเกิดดิใช่ไหมเหมือนกันหมดใช่ไหมนี่แหละถ้าเราถ้าเขาภาวนาได้เขาก็เอาตัวรอดเนี่ยเนี่ยปีกก้าขาแข็งที่คนโบราณว่าใช่ไหมถ้าเราไม่ภาวนาปีกเราก็เป็นนกปีกอ่อนกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติมันก็ดีไปเป็นเป็ดเป็นไก่เนี่ย เขาจะจับเราไปเชือดคอก็เขาไปต้มเราก็โอ้โหร้องไปเถอะเราจะหนีไปไหนเนาะมันอยู่ในกรงด้วยใช่ไหมงวกไฟก็เหมือนกันไปเกิดเป็นงวกไฟเขาแล้วนั่นน่ะโอ้โหร้องไห้ร้องไห้ไอตัวมีบารมีมันก็ทำท่าเขาลบนั่นน่ะบางคนเขาก็ไม่กล้าฆ่านะคนโบราณบางคนก็ไปฆ่ามันนั่นเห็นไหมมันอุตส่าห์คำนับ
3 หนที่คนควายงัวที่เขาเล่ากันอ้าวหมดเวลาแล้วหมดเวลาพอดีเนาะก็ขอบุญบารมีนี่แหละที่ญาติโยมได้สนใจปฏิบัติธรรมอย่าให้ลานธรรมลานนี้เป็นลานโล่งนะลานไม่มีใครมาไม่ได้เพราะหลวงพ่อท่านทำลานนี้มันเป็นลาน เมตตากรุณาเนาะนั่นน่ะเป็นลานที่เป็นลานของนักปราชญ์พระอรหันต์มาเทศเยอะสมัยตอนหลวงพ่อสนองอยู่ใช่ไหมก็ขอบุญบารมีนี่แหละขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายโสมหาปริลาลาโล ขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายขอให้จะได้ช่วยพุทธบริษัทไปให้ตลอดห้าพันปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็จบลงนะครับ ครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับวันที่19เนี่ยเขาจะมีนามั้งเขาจะไป17-18-19เนี่ยเขาจะไปยกชัดทำเจดีย์ที่ปทุมวดีเนาะบอกว่าเอองั้นก็จัดบวชที่ถ้ามากัน2-3 คนน่ะมันไม่ มันนั่นแหละให้คนมาโมทนาบอกว่าคนได้ดีใจทางจะดีนั่นแหละยกชัดขึ้นนะนะไปยกแล้วมันไม่สวยเขาเลยไม่เอาเขาเลยทำใหม่เนาะนั่นแหละเพื่อญาติโยมก็ได้ไปบวชนั่นแหละบางคนที่อยู่ทางเมืองการได้ยินก็ได้ชวนกันเนาะนั่นแหละเท 17-18-19เนี่ยวันยกชัดกับวัน19นะขอมีนาเนาะเดือนมีนาครับครับยาเดี๋ยวเก่าอ๋อทางไทยทำก็ให้เตรียมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิ สุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดข่าวช่วยไปรับสัก5-6 คนนะครับลูกปีครับครับเจอนะครับท่าน ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อสามารถสมาธิครูนะคะตอนนี้ขอเชิญญาติโยมค่ะที่มีเครื่องสังฆทานเทียธรรมค่ะประเคนได้เลยค่ะประเคนสองมือพร้อมๆกันสาธุสาธุนะคะโมทนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสาธุค่ะสำหรับท่านที่มาร่วมโมทนาบุญนะคะก็บุญของเราวันนี้ก็เป็นบุญ
ธรรมยาตรานะคะเป็นบุญน้ำไฟซึ่งก็ได้10,000 ถ้วนแล้วนะคะแต่ใครจะมาเพิ่มเติมได้เสมอค่ะแล้วก็ทุกๆบุญค่ะน้ำไฟชำระหนี้สงฆ์ต่างๆนะคะรวมทั้งที่บอกบุญสร้างวิหารแก้วกตปุญโญให้กับสังฆราชานุสรณ์ธรรมสถานจังหวัดเลยซึ่งคงต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากแล้วก็นานแล้วก็ใช้เวลายาวนาน ทางสังฆราชานุสรณ์ธรรมสถานโดยพระครูปราชาญธีโรนะคะท่านเจ้าวาดท่านก็เมตตาว่าลูกศิษย์ลูกหาออกไอเดียทำเหรียญนะคะสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลค่ะก็ใครทำบุญ500ก็ได้1 เหรียญนะคะ หรือ600 บาทก็จะมีอีกเหรียญหนึ่งซึ่งงดงามมากคือเราได้ทั้งบุญกุศลแล้วได้ทั้งเหรียญไปบูชาดิฉันว่าเกินคุ้มนะคะแต่ว่าบางคนบอกว่าหนูขอเริ่มบุญ120ได้ไหมวิหารแก้วได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะโมทนานะคะแล้วตอนนี้ทางคุณทิพย์ที่อยู่หน้าลานธรรมก็มีเหรียญนี้ให้ท่านบูชาเช่นกันนะคะที่เดียวกันค่ะที่เดียวกันก็มีที่แม่ชีสมศรีกับที่คุณทิพย์บูชาตรงไหนก็ได้นะคะ คุณพัชรินจิระวานิจเจริญน้ำไฟ100 บาทค่ะคุณสุวรรณาเชิดชูอริยทรัพย์ทุกบุญ100 บาทค่ะคุณบรเดช100 บาทคุณสาวรักษ์กระจุกทอง100 บาทคุณปิ่นสุวรรณจันเทศ100 บาทสาธุค่ะโมทนาค่ะคุณดิศิทธิยาแท้แท้นะน้ำไฟ200ธรรมยาตรา200ค่ะ ทุกบุญ100เหลื่อม500ค่ะและข่าวบุญวันนี้นะคะก็ที่ศาลาธรรมสังเวชค่ะมารดาของพระอาจารย์พิทยาซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ได้เชื่อมเสาทำเสาอากาศทองคำเนี่ยค่ะช่วยหลวงพ่อมาก็หลายเสาทีเดียวนะคะ34สถานีเนี่ยท่านก็เชื่อมเหล็กเองเราท่านทำเองนะแล้วก็มีความสามารถมากๆนะคะมารดาของท่านเสียชีวิตลงนะคะแล้วตอนนี้เชิญศพไว้ที่ศาลาธรรมสังเวชวัดสังฆทานค่ะท่านใดว่างก็เรียนเชิญนะคะไปสวดฝังสวดได้นะในช่วงเริ่มสวดประมาณ1 ทุ่มที่ศาลาธรรมสังเวชและจะเช
า ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานค่ะ คุณทิยาวันสุขศรีอนุสรค่ะร่วมบุญทุกบุญ200ที่ให้ผู้มีพระคุณนะคะคุณวิภาวันน้ำไฟ100บาทคุณอนันต์ 1,000 บาทค่ะคุณวันนับประภาละ100บาทค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรจากหลวงพ่อค่ะวันนี้เอาไปเผาน้องสะใภ้เป็นมะเร็งตายนั่นเห็นไหมที่วัดของวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปบอกว่านี่เกิดมาเห็นไหมอายุไม่เท่าไหร่ก็ต้องตายกันนั่นจึงบอกว่าเห็นไหมขยันตายกันเหลือเกินบอกว่าแล้วก็พูดให้โยมคำๆไงบอกว่าไม่ได้หยุดวัดสังฆทานก็เหมือนกันเลยคนมาเผาคนไม่หยุดนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกเนาะถ้าเป็นญาติเราสนิทกันก็คงคิดถึงกันนั่นแหละนะอานิจาวัตสังฆาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตังอุปสมโมสุโกความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตาถูตั้งใจรับพรเนาะย่อมเนาะขอให้ประสบแต่ความดีที่เรามาภาวนานั่นน่ะมารักษาศีลไม่ขาดวรรคขาดตอน
ยาตาวลิวหาปุลาปะเลปุเรนติตากลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสากรในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวัยโตตินังเปตานังอุปกาปติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังคอยอิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดว่าเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยจะปันตะเปปุเรนตุทั้งกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโทปนัลโตยตาเหมือนประจันในวันเป็นมณีโชติลโตยตาเหมือนแก้วมณีสว่างตะไวควรยินดีอายุโทปลโตทิโลผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันโตปฏิปานโตให้วันนะให้ปฏิปานโสกัสตาตาเมตาวี ผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโตอธิกัจจติย่อมได้ประสบสุขอายุงกัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิปานาโตผู้คนผู้ให้อายุภาละวันนาสุขและปฏิปานทีกายุยัตวาโหติยัตถายัตถุปปัต สติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านและกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ